สวัสดีครับผมที่จากรายการทำแมชชีนมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้เรายังอยู่กับซีรีส์ที่เป็นท็อป5ของ2023นะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากมายมีรายการล้อชงมามากมายนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเล่าถึงสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของการล้อชนาฬิกาในปี2023นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในท็อป5มีอะไรบ้างนะครับเรือแรกเลยคือบล็อกแบงคอลแลปส์กับ Swatch นะครับคือนาฬิกาที่คอลแลบกับ Swatch เนี่ยในปี2022เนี่ยซึ่งโอ้โหเป็นปรากฏการณ์ตื่นเต้นฮือฮาโด่งดังมากก็คือ Omega แล้วที่คอลแลบกับ Swatch นะครับก็คือเอาตัว Omega Speedmaster มาทำร่วมกับ Swatch นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างมากนะในแง่ธุรกิจนะผมมองว่าแล้วมันไม่ได้ทำให้แบรนด์ Omega Speedmaster เนี่ยเสียด้วยนะครับคือตอนแรกเนี่ยหลายคนกลัวว่าเฮ้ยเอานาฬิกา Swatch ซึ่งเป็นนาฬิกาพลาสติกนาฬิกาที่ดูเป็นเด็กๆเป็นของเล่นแล้วก็ไปเอาไปรวมกับ Omega Speedmaster ซึ่งเป็นนาฬิการะดับขึ้นหิ้งนาฬิการะดับตำนานเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบเป็น Moon Watch มีเรื่องราวมากมายเงี้ยจะทำให้ Omega Speedmaster เนี่ยดูแย่ลงหรือเปล่าเงี้ยปรากฏว่าผ่านมาแล้วเนี่ย1ปีก็พูดได้เลยว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะดีไม่ดีอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ๆที่เขาได้เริ่มลองใส่ตัว Omega Speedmaster คูณกับ Swatch เนี่ยเขาอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเขาอยากจะมองหานาฬิกาที่มันมาชัวร์ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรืออาจจะมองหา Speedmaster ซึ่งเป็น Original Version มากขึ้นดีไม่ดีเนี่ยผมว่า Omega เนี่ยอาจจะได้ Branding ที่เพิ่มขึ้นและอาจจะได้ลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากการ Collapse ด้วยซ้ำนะครับพอมาปีนี้เนี่ยทุกคนก็เล็งกันอีกว่าเฮ้ยโอ้โหมันปีที่แล้วมันสำเร็จขนาดนั้นปีนี้มันต้องมีการ Collapse อีกมากมายแน่นอนอะไรเงี้ยคราวนี้ Swatch เขาเลือกแบรนด์ Blancpain นะครับมา Collapse กันนะครับซึ่งบองแพงเนี่ยเขาก็เป็นนาฬิกาแบรนด์เก่าแก่ของสวิสซึ่งมีชื่อเสียงในแง่ของนาฬิกาดำน้ำนะครับที่ชื่อว่า50 Phantoms นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาขึ้นหิ้งเหมือนกันนะครับสำหรับนาฬิกาดำน้ำอาจจะไม่ได้สักเซสเหมือนกับ Rolex Submariner นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ำที่นักสะสมทุกคนรู้จักนะครับแต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมองอีกมุมนึงละตอนแรกเนี่ยเขาเอา Omega Speedmaster ซึ่งมันแบบคนรู้จักเยอะมากมายเป็นนาฬิกาที่โด่งดังอยู่แล้วเป็นนาฬิการะดับไอคอนิกอยู่แล้วเนี่ยมาดึงให้ Swatch รุ่นนี้ตื่นเต้นมากขึ้นคราวนี้เขาอาจจะมองว่าSwatch เนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วแล้วก็คนก็มองกำลังเฝ้ามองการคอลแลปส์ครั้งต่อไปอยู่เขาก็เลยดึงเอานาฬิกาที่ไม่ได้อยู่ในกระแสมากนักนะครับอย่างบลองแปงเอาตรงๆนะคนหลายๆคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมียี่ห้อนี้อยู่ในโลกใบนี้ถูกไหมแล้วเขาก็เอาบลองแปง50 Phantoms มาคอลแลปส์กันนะครับโดยที่ทำมาคล้ายๆกันนะครับแต่แทนที่อย่างเรื่องราวของ Omega Speedmaster ซึ่งมันเป็นการไปแบบเป็น Moon Watch เป็นเดินทางไปดาวดวงนั้นดวงนี้เนี่ยมาเป็นเรื่องราวในการสร้างคอลเลกชันขึ้นมานะครับส่วนของบลองแพงกับ Swatch เนี่ยด้วยความที่เป็นนาฬิกาดำน้ำซึ่งมีออริจินัลมาจากตัว50 Phantoms อยู่แล้วเนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องราวของทะเลต่างๆนะครับมาลังสรรค์ขึ้นมาเป็นคอลเลกชันนี้นะครับโดยคอลเลกชันนี้จะมีอยู่5เวอร์ชันด้วยกันนะครับก็คือมี Atlantic Ocean นะครับซึ่งจะเป็นเฉดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มี Indian Ocean นะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบสดเลยนะครับซึ่งเป็นเขียวแล้วก็มีส้มด้วยนะก็คือเป็นเหมือนสีของธงชาติอินเดียแล้วก็มีเวอร์ชัน Antarctic Ocean นะครับซึ่งก็เป็นขั้วโลกเนี่ยก็จะเป็นสีออกเทาแบบสีเหมือนความเยือกแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีที่เป็น Pacific Ocean นะครับซึ่งก็จะถูกทำเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มี Arctic Ocean นะครับซึ่งจะเป็นสีส้มอิฐนะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน5สีนะครับ5คอลเลกชันด้วยกันคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะต่างกับตัว Omega ที่เป็น Speedmastercollapse กับ Swatch ยังไงนะครับก็อันแรกเลยคือมันเป็นนาฬิกาคนละประเภทเนาะ Speedmaster หรือว่าตัว Moon Swatch เนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลานะครับตัวที่เป็นบองแพงเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาดำน้ำนะอันที่2ที่ต่างกันก็คือว่าตัว Speedmaster เนี่ยจะเป็นเครื่อง Quartz นะครับก็คือเครื่องใส่ฐานแต่บองแพงเนี่ยจะเป็นเครื่องออโตเมติกนะครับก็คือถ้ามองในแง่ของนาฬิกาก็คือเป็นนาฬิกาที่มีมูลค่าหรือว่ามีความซับซ้อนที่มากกว่านะครับส่วนไซส์นะครับของทั้งโอเมก้าแล้วก็บลองแพงเนี่ยจะใกล้ๆกันก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่42มิล นะความหนาก็จะอยู่ใกล้กันดีเหมือนกันก็คือโอเมก้าก็จะบางกว่านิดนึงประมาณ13มิล นะครับส่วนตัวฟิติพลาทอมเนี่ยซึ่งเป็นนาฬิกาดำน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ14มิล นะครับจุดเด่นก็คือด้วยความที่เป็นนาฬิกาดำน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเรตติ้งกันน้ำได้อยู่ที่50 Phantoms ก็คือเป็นหน่วยนะครับซึ่งพอแปลงเป็นเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ91เมตรนั่นเองนะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่เอาไปใส่ดำน้ำแบบ snorkeling อะไรเงี้ยได้จริงจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากได้นาฬิกาที่ไปเที่ยวชายหาดสีสด
เอาไปสนุกไม่ต้องแบบระวังมากมายอะไรอย่างเงี้ยตัว Swatch Fidelity Phantom ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะเพราะเป็นนาฬิกาที่ลุยได้จริงๆนะครับสนนราคาเนี่ยตัว Fidelity Phantom ด้วยความที่เขาเป็นนาฬิกาดำน้ำเนี่ยสเปคสูงกว่าเขาก็เลยจะแพงกว่าแล้วก็เป็นเครื่องกลไกด้วยไม่ใช่เครื่องควอซ์นะครับก็อยู่ที่ 14,700 บาทนะครับโอเคต่อไปเป็นเดือนที่2นะครับที่ผมว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของปีนี้นะครับก็คือเจ้าตัว Oris Pro Pilot นะครับที่คอลแลบกับ Kermit นั่นเองเป็นเรียกว่าเป็น Kermit Edition แล้วกันนะครับคือ Oris เนี่ยเขาก็ดังในแง่ทั้งเรื่องนาฬิกานักบินนะครับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาดำน้ำหลายรุ่นมากมายแล้วก็มีดีไซน์ที่เยอะแยะเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเคสเองเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นบรอนซ์ก็มีให้เลือกนะครับในหลายรุ่นแล้วก็มีทำสีสันออกมาสวยๆที่เป็นสีพาสเทลออกมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับแต่เรือนนี้เป็นเรือนที่โดดเด่นมากๆนะครับเพราะไปร่วมกับเคอร์มิตก็คงไม่มีใครคิดนะว่าอยู่ดีๆเอาไปร่วมกับการ์ตูนนะเพราะว่าสิ่งที่เด่นมากๆต่อให้ไม่เป็นเคอร์มิตเนี่ยก็คือสีของหน้าปัดคือก็เป็นเขียวแบบเขียวเคอร์มิตอ่ะว่างั้นเถอะเขียวตองอ่อนที่แบบสดใสสวยเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับใส่ไปซัมเมอร์มากๆนะครับใครชอบสีสันเงี้ยหรือว่าบางคนอยากได้จุดเด่นอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยเราใส่แต่งตัวลิปตี้อับเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนเนี่ยแล้วพอใส่เรือนนี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหแบบสะดุดตาเด่นเท่มากๆนะครับสิ่งที่ทำให้เป็นกิมมิคของเคอร์มิตเรือนนี้ที่น่าสนใจมากๆคือตัววันที่ทุกๆวันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นหน้าเจ้าเคอร์มิตซึ่งกำลังเป็นเคอร์มิตที่กำลังยิ้มอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นทุกวันที่หนึ่งแหละก็อาจจะเรียกบางคนอาจจะบอกอ้อนี่คือเคอร์มิตเดย์นั่นเองครับก็คือเป็นวันของเคอร์มิตนั่นเองนะครับแม้จะดูเป็นนาฬิกาที่ดูเล่นๆนะแต่สเปคเขาก็จริงจังนะครับก็คืออย่างตัวเรือนเนี่ยทำจากไทเทเนียมขนาด39 มิลเนี่ยเป็นไซส์ที่ใส่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆอ่ะผู้ชายเนี่ยเรียกว่าแทบทุกคนใส่ได้แน่ๆ39 มิลนะครับเพราะเป็นไทเทเนียมก็ยิ่งเบานะครับแล้วก็คาลิเบอร์400เนี่ยก็เป็นคาลิเบอร์ที่สเปคค่อนข้างดีนะครับก็คือสำรองพลังงานได้ถึง120ชั่วโมงนะครับแล้วก็นาฬิกาเนี่ยกันน้ำได้100เมตรนั่นก็แปลว่าอย่างที่บอกคือว่าเป็นนาฬิกาซัมเมอร์ที่เราใส่ไปเที่ยวทะเลใส่ไปเที่ยวที่ไหนได้สบายๆลงเล่นน้ำทะเลได้โดยที่ไม่ต้องระวังไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับแต่ราคาก็แรงอยู่นิดนึงด้วยความเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นนะแต่ถ้าใครชอบนะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณ107นะครับราคาโดยประมาณนะครับอันนี้คือราคาป้ายนะครับมาถึงเซอร์ไพรส์เรือนที่3นะครับซึ่งผมมองว่าเซอร์ไพรส์มากๆก็คือเรือนนี้ครับก็คือ Rolex Oyster Perpetual ที่เราเรียกหน้าปัดว่า Bubble นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้ว Rolex เองเนี่ยเรียกว่าเป็น Celebration Dial นะครับก็คือเป็นหน้าปัดของการเฉลิมฉลองนั่นเองนะครับคือ Rolex เนี่ยต้องย้อนกลับไปนิดนึงในปี2020เนี่ยเขาก็สร้างเรื่องราวที่น่าตื่นตกใจด้วยการออก Oyster Perpetual หน้าสีขึ้นมานะครับซึ่งมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้าซึ่งหลายๆคนไปเรียกว่าเป็นสีของ Tiffany นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Tiffany & Co แต่อย่างใดเลยนะครับคนที่ทำจริงๆก็คือมีแค่ Patek Philippe Nautilus นั่นเองที่ไปทำหน้าปัดสีฟ้า Tiffany & Co แล้วก็ราคาพุ่งขึ้นไปแบบมหาศาลอยู่ในงานประมูลนะครับก็เลยทำให้นาฬิกา Oyster Perpetual สีฟ้าที่ดันไปเป็นฟ้าเฉดเดียวกับทิฟฟานี่นะตอนนั้นเนี่ยถูกเรียกไปว่าเป็นหน้าปัดทิฟฟานี่ด้วยเช่นกันและราคาก็พุ่งพรวดขึ้นไปมหาศาลด้วยเช่นกันนะครับแต่ณตอนนั้นที่เขาลอนช์ออกมาเนี่ยทุกคนในโลกก็ตื่นตกใจมากเพราะโรเล็กซ์เนี่ยไม่ค่อยทำอะไรแนวนี้เท่าไหร่ค่อนข้างน่าตกใจมากที่เขาออกสีแบบนั้นมาแต่ว่าก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจริงๆมันทำให้นาฬิกา Oyster Perpetual เนี่ยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า OP เนี่ยซึ่งเป็นนาฬิกาที่ไม่เคยมีใครมองเป็นนาฬิกาที่เอาไว้พ่วงเอาไว้ซื้อสะสมยอดหรือเอาไว้ซื้อแล้วก็แบบเพื่อสะสมยอดแล้วก็ไปขายต่อถูกๆอะไรเงี้ยมันกลายเป็นนาฬิกาที่ฮอตขึ้นมาอีกรุ่นนึงแล้วก็ฮอตมาเป็นปีนะครับเป็นหลายปีเลยทีเดียวนะครับหลังจากความสำเร็จนั้นน่ะเราก็เดากันต่อว่าเฮ้ยแล้ว2023เขาจะทำอีกไหมเขาจะสนุกอีกไหมเนี่ยแล้วเขาก็ทำจริงๆครับเขาออกหน้าปัดที่เป็นเซเลเบชันขึ้นมาซึ่งเป็นเอาสีทั้งหมดของหน้าปัดในปี2020สีชมพูสีส้มสีเขียวสีแดงมาทำเป็นบับเบิ้ลฟองน้ำเล็กๆหรือเป็นบอลลูนเล็กๆเนี่ยอยู่ในหน้าปัดเดียวกันไปซะเลยก็คือไม่ต้องมีหลายสีแล้วมีหน้าปัดเดียวเลยนะครับแล้วก็ทำมาแค่ไซส์31 36แล้วก็41มิลนะครับ3ไซส์เท่านั้นนะครับต้องบอกตรงตอนแรกที่ผมดูงานลอนช์เขาแล้วเปิดตัวมาก็อึ้งแล้วก็ตกใจไปนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยโรเล็กซ์มันเปลี่ยนเป็นสวอชไปแล้วหรือเปล่าเพราะมันดูเล่นมากเลยแต่พอได้เห็นมากขึ้นได้เห็นหลายๆมุมมากขึ้นเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นนาฬิกาที่น่าสะสมมากๆอ่ะผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่มีอีกแล้วนะถ้าพูดตรงๆว่าโรเล็กซ์จะทำหน้าปัดที่เป็นแบบแฟนซีขนาดนี้ออกมามันอาจจะกลายเป็นของสะสมซึ่งในอนาคตอาจจะมีมูลค่าไปอีกมหาศาลก็ได้นะครับนาฬิกาที่แบบ
กันน้ำได้100เมตรตัวเรือนเป็นออยสเตอร์ตัวสายเป็นออยสเตอร์นะครับกระจกเป็นซับไฟขอบเบเซลเป็นแบบขอบเรียบนะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรเก๋ๆมากมายก็คือเป็นนาฬิกา3เข็มเดินเที่ยงตรงอึดถึกทนตามสไตล์ของโรเล็กซ์แต่มีสีสันที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเออไปมาผมชอบเรือนนี้แล้วผมรู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆอย่างหนึ่งของบริษัทที่เคร่งขรึมอย่างโรเล็กซ์ครับมาถึงเรือนที่4นะที่ผมรู้สึกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของปีนี้เหมือนกันก็ยังเป็นโรเล็กซ์อยู่นะครับแต่โรเล็กซ์เนี่ยเขาเปิดตัวรุ่นใหม่ซึ่งคำว่าเปิดตัวรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นไลน์อัพใหม่เป็นนิวเนมเลยนะครับโรเล็กซ์ผมว่าไม่ได้ทำมาไม่รู้กี่สิบปีอาจจะ 40-50 ปีแต่เขาออกรุ่นใหม่มาชื่อรุ่นว่า1908นะครับโรเล็กซ์1908เนี่ยเป็นเรสวอชแบบจ๋าเลยอ่ะคือเรียกว่าเป็นคาราทาวาของโรเล็กซ์เลยก็ได้คือทุกคนที่ชอบแนวเดรสจะรู้ว่าพาติฟิลิปคาราทาวาเรียกว่าเป็นไอคอนิกอันนึงหรือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของแนวเดรสของโลกของนาฬิกานะครับแต่1908เนี่ยทำมาได้ดีมากแล้วก็เนี๊ยบหรูมากๆเรียกว่าเป็นแบบในอนาคตอาจจะเป็นไอคอนหนึ่งของโรเล็กซ์เลยก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็1908เนี่ยเขาถูกออกมาเนี่ยโดยที่มาแทนที่เชลลินี่นั่นเองก็คงต้องจับตากันต่อไปว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับแต่รุ่นแรกที่ลอนช์ออกมาก็ทั้งวัสดุที่เป็นไวท์โกลด์เยลโล่โกลด์เนี่ยทำออกมาได้ดีและสวยมากๆครับครับมาถึงเดือนสุดท้ายนะครับที่ผมมองว่าเป็นเซอร์ไพรส์ลอนช์ของปี2023ก็คือไซโก้โปรสเปกต์โซล่าสปีดไทม์เมอร์โครโนกราฟนะครับแต่เป็นรุ่นพิเศษที่เรียกว่าเป็นสปีดโอมิเตอร์นะซึ่งผลิตออกมาจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็จำหน่ายที่แค่เฉพาะในยุโรปเท่านั้นซึ่งผมว่าแบบโอ้โหสวยละลายเลยนะครับเขาเหมือนกับว่าเขาได้อินสปิเรชันมาจากรถในยุค60อ่ะโดยที่เขาออกแบบหน้าปัดให้เป็นสีฟ้าแบบนั้นมันจะเป็นฟ้าแบบฟ้านมๆอ่ะมันจะเป็นฟ้าขุ่นๆมัวๆนิดนึงมันไม่ใช่เป็นฟ้าสดฟ้าสว่างหรือฟ้าอ่อนที่เป็นพาสเทลหรือเบบี้บลูอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟ้าแบบรถ Porsche 911ในยุคนั้นน่ะก็คือเป็นสีฟ้าแบบนั้นซึ่งสวยมากพลายน้ำเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นสีครีมเพื่อให้มันแมทช์เข้ากับสีนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เขาทำก็คือเป็นรีเวิร์สแพนด้าซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่ไอ้สับไดเอล3วงที่เป็นจับเวลาเนี่ยจริงๆแล้วเขาซ่อนแผงโซล่าที่ไว้เก็บไฟอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นรีเวิร์สแพนด้าที่สวยอีกนะครับแล้วเขาก็เติมสีลงไปนิดนึงซึ่งผมว่าเขาเติมสีเนี้ยลงไปแล้วมันทำให้ในกายเนี่ยมันเด่นขึ้นมาเลยก็คือสีส้มสีส้มที่อยู่บนเข็มจับเวลาเข็มโครโนกราฟนะครับแล้วก็สีส้มที่แมทช์กับตัวสับไดเอลบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยมันทำให้ในกายเรือนเนี้ยโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยในแง่ของคัลเลอร์คอมบิเนชันนะครับแล้วพอเขาทำสีให้มันเหลือประมาณนี้แล้วใช่ไหมซึ่งมันก็เริ่มเยอะแล้วนะมันมีสีฟ้าสีส้มสีดำสีขาวใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนขอบเบเซลเนี่ยซึ่งปกติมันจะเป็นขอบที่เป็นสีดำต้นสูงสีขาวเขาเปลี่ยนเป็นขอบสตีลซึ่งมันก็เลยกลืนไปกับสายแล้วก็ตัวเคสของนาฬิกานะครับฟีลลิ่งมันจะคล้ายๆกับนาฬิกา Rolex Explorer ซึ่งตัวขอบเบเซลเนี่ยเป็นสตีลแล้วก็มีสกรีนสีดำอยู่มันเลยทำให้เอสเธติกเรือนนี้แบบสวยมากอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงเครื่องยนต์กลไกอะไรเท่าไหร่เลยนะอันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นเครื่องโครโนกราฟแบบโซล่าซึ่งก็ดีมากๆแล้วแต่ด้วยเอสเธติกของเรือนนี้มันทำให้เรือนนี้สวยมากๆผมว่าน่าจะเป็นนาฬิกาถ้าไม่ได้แง่นับเรื่องราคาหรือเรื่องอะไรนะผมถือว่าเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่ออกแบบมาได้สวยที่สุดเรือนหนึ่งในตลาดตอนนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับก็คือจะเป็นนาฬิกาไซส์39มิลลิเมตรซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยอย่างหนึ่งนะเพราะว่านาฬิกาจับเวลาที่มันไซส์39มิลเนี่ยหายากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็น40 41หรือแม้กระทั่ง42มิลนะครับเป็นเครื่องที่บอกแล้วว่าเป็นโซล่าโครโนกราฟนะครับซึ่งระบบโซล่าที่บอกเนี่ยถ้าเครื่องมีพลังเต็มแล้วเนี่ยสมมติว่าไฟชาร์จจนเต็มเนี่ยอยู่ได้ถึง6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราบอกว่าเราลืมใส่เราเก็บไว้ในตู้เซฟหรือเก็บไว้ในตู้เก็บไว้ในกล่องนาฬิกาลืมไปเลยเนี่ยนาฬิกาก็ยังเดินอยู่ปกตินะครับพอ6เดือนกลับมามาเจอแสงเขาก็ชาร์จพลังงานกลับเข้าไปนะครับโดยที่ตรงสับไดเอลบริเวณ6นาฬิกาเนี่ยก็จะบอกระดับของแบตเตอรี่ด้วยนะครับใครที่ชอบอะไรที่เป็นเรโทรหรือชอบอะไรเกี่ยวกับรถแข่งซึ่งโครโนกราฟเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันรถยนต์อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นโรเล็กซ์เดโทน่าหรืออาจจะไปเกี่ยวกับแบบอย่างมูนวอชอย่างสปีดมาสเตอร์ของโอเมก้าอะไรเงี้ยแต่โดยหลักๆทั่วไปแล้วเนี่ยการจับเวลามันก็จะเกี่ยวกับความเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความเร็วชอบนาฬิกาจับเวลาอยากได้นาฬิกาจับเวลาที่ราคาไม่สูงเกินไปเนี่ยตัวไซโก้โปรสเปกต์โซล่าโครโนกราฟเนี่ยทุกรุ่นนะให้สิ่งเหล่านั้นได้หมดนะครับแต่รุ่นนี้ที่เป็น limited edition เนี่ย
มันให้สิ่งที่เหนือกว่าคือเอสเตติกของความเป็นรถสปอร์ตในยุค60หรือรถแข่งในยุค60เพิ่มเข้ามาอีกนะครับแต่มีข้อเสียเดียวก็คือว่าเขาจำหน่ายแค่เฉพาะในยุโรปเท่านั้นนะครับในราคาประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับ825เหรียญนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 26,000-27,000 อะไรประมาณอย่างเงี้ยก็นะครับลองดูอาจจะมีคนเอาเข้ามาขายในเมืองไทยนะถ้าใครต้องการนะครับผมเองก็รู้สึกว่าเรือนนี้น่าจะต้องอยากเห็นเรือนจริงก็อยากเห็นไซโก้เอาเข้ามาขายด้วยเหมือนกันนะครับโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับ5นาฬิกาที่เป็นเซอร์ไพรส์ของปี2023นะครับเพื่อนๆมองว่ายังไงกันบ้างหรือเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเรือนอื่นอีกที่เซอร์ไพรส์ส่วนนี้อีกที่ผมไม่ได้พูดถึงเลยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับครับแล้วก็สวัสดีผมนิกจากรายการทำวิชินต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสวัสดีครับ